พ่อของกูรูเนี่ยเป็นเหมือนระเบิดเวลาอารมณ์ของหนังอ่ะเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของกูรูสวัสดีครับนี่ครูนู่นคือรูแม่งอย่าเรียกสับสนนะเศร้าเป็นซีรีส์เกาหลีที่ชื่อว่า Move to Heaven ไปสวรรค์แม่งเล่าเรื่องตลกให้ฟังเว้ยตอนที่เขาปล่อยซีรีส์มาช่วงแรกๆมันก็มีหลายๆคนนะครับที่ดูไปแล้วแล้วเขาก็ปลดปล่อยอารมณ์ผ่านหน้าฟีดของตัวเองแล้วเขาก็จะแชร์กันประมาณว่าเสียน้ำตาเลยว่ะเศร้าเหี้ยๆซาบซึ้งซึ้งน้ำตาไหลน้ำตาเล็ดแล้วผมก็แบบเฮ้ยเหี้ยอะไรขนาดนั้นเวอร์กันเปล่าเวอร์เปล่าตัดภาพไปที่ตัวเองเว้ยหลังจากที่แม่งดูไปได้สักพักหลังเลยขอเปลี่ยนเป็นสีออกน้ำเงินน้ำเงินหน่อยในยะของสีฟ้าส่วนใหญ่ก็จะถูกใช้ในภาพยนตร์เพื่อแทนความหมายของความเศร้าความโดดเดี่ยวประมาณนั้นผมก็เลยปรับข้างหลังให้เป็นสีน้ำเงินหน่อยแต่ว่ายิงสีน้ำเงินให้เข้มกว่าปกตินิดนึงผมจะได้ดูเด่นออกมาจากแบ็คกราวด์นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ความรู้สึกของผมที่มีต่อ Move to Heaven พูดเลยว่าประทับใจโคตรๆแล้วผมกล้าพูดว่า Move to Heaven เนี่ยเป็นเคสสตาร์ดี้ได้เลยนะกับการครีเอทนะครับครีเอทตัวละครที่มีสภาวะเป็นเด็กพิเศษตัวละครแบบนี้นะครับมันจึงทำให้ง่ายต่อการต่อยอดหนังก็เลยสร้างคุณอาซังกูขึ้นมาแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ตัวคนเขียนบทเขาขยี้ลงไปก็คืออาชีพของตัวกูรูคือกูรูเนี่ยเขามีธุรกิจของตัวเองคือชื่อ Move to Heaven เลยเป็นบริษัทที่รับเก็บของคนตายคอยเคลียร์พื้นที่เอาของออกไปอันไหนที่มันเสียหายผุพังก็เอาไปทิ้งแล้วก็ทำความสะอาดที่เกิดเหตุให้มันกลับมาเป็นเหมือนใหม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนจะฟังดูเป็นอาชีพที่ธรรมดาเนาะแต่ทีมของกูรูมันพิเศษกว่านั้นด้วยความที่กูรูเป็นเด็กพิเศษเพราะฉะนั้นไอ้จุดเนี้ยนะครับมันจึงทำให้ Move to Heaven เนี่ยเป็นซีรีส์เกาหลีช่องดราม่าอีกเรื่องนึงที่ผมโคตรชอบเลยพูดเลยว่าใครไม่ดูกูโกรธและถ้าใครไม่อยากจะโดนสปอยนะก็ปิดคลิปผมตรงนี้แล้วไปดูซีรีส์มาซะก่อนผมขอพูดถึงกรณีที่อยากพูดมากๆคือเรื่องที่ผมบอกว่าเป็นเคสสตาร์ดี้อาจจะมีคนสงสัยว่าทำไมพี่ถึงพูดว่าตัวคาแรคเตอร์กูรูดีเหี้ยๆทั้งที่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกในวงการภาพยนตร์ที่จับเด็กพิเศษมาอยู่ในภาพยนตร์ถ้าเอาหนังดังๆที่คิดว่าทุกคนน่าจะเคยผ่านตาก็อย่างแอมแซมอย่างแอมแซมตอนนั้นก็ดีครับเป็นอีกเรื่องที่ผมชอบแต่แว็บแรกเลยนะที่ผมดูซีรีส์ Move to Heaven น่ะแล้วผมนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งเว้ยของบองจุนโฮบองจุนโฮในอดีตเคยทำภาพยนตร์เรื่องนึงครับที่มีตัวละครที่เป็นเด็กพิเศษอยู่ในเรื่องเขาเหมือนกันก็คือเรื่อง Mother แต่ว่าสถานการณ์ในเรื่อง Mother มันจะไม่ใช่ดราม่าคอมเมดี้คือ Move to Heaven เนี่ยเป็นดราม่าแล้วช่องเสริมคือคอมเมดี้นะแต่ของมาเธอร์เนี่ยช่องหลักคือฟิลเลอร์แล้วก็เสริมด้วยดราม่าเพราะว่าตอนมาเธอร์ตอนนั้นเนี่ยมันเน้นเป็นเหมือนหนังเทเลอร์ดราม่าที่มีความเป็นหนังรีเวนจ์ล้างแค้นอยู่หน่อยคือจริงๆเรื่องไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นนะผมแค่เห็นแล้วผมนึกถึงเพราะว่าในเรื่องของ Move to Heaven กับมาเธอร์เนี่ยมันมีเด็กพิเศษอะไรแบบนี้คล้ายๆกันแล้วผมก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยพอเห็นแว็บปั๊บนึกถึงตอนนั้นเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่านะมันจึงทำให้ผมโดนซีรีส์เรื่องนี้ดึงเข้าไปง่ายมากอ่ะอย่าลืมนะว่าก่อนดูเนี่ยผมแม่งแบบอะไรกันนักวะเหี้ยเป็นซีรีส์เกาหลีดราม่าร้องไห้เลยเหรอเวอร์มากตัดไปที่กูแม่งน้ำตาแม่งพากเปิดแก้มเลยเหี้ยแม่งจบซีรีส์ผมร้องไห้เลย1ประเด็นที่เขาใช้และผมชอบเหี้ยเลยคือการสร้างจุดยืนให้ตัวละครอาหลานที่มันอยู่คนละฝั่งกันตัว Move to Heaven ให้เราเห็นเลยครับว่าตัวกูรูเนี่ยเป็นเด็กพิเศษและต้อ
ต้องพึ่งพาพ่ออยู่เสมอเมื่อหนังให้เราเห็นแล้วว่ากูรูมีสภาวะอย่างไรยากลำบากแค่ไหนถ้าต้องใช้ชีวิตประจำวันด้วยตัวคนเดียวมันลำบากมากเขาคิวพ่อกูรูเลยโหดป่ะล่ะผมมักจะพูดตลอดว่าหนังที่ดีเนี่ยควรเป็นหนังที่ไม่ต้องเกรงใจอย่าไปเกรงใจคนดูอย่าไปกลัวว่าไอ้คนจะรับได้ไหมรับไม่ได้คนดูชอบให้คุณขยี้คุณต้องขยี้กระชากฉีกใจคนดูกระชากออกมายิ่งถ้าเป็นหนังทริลเลอร์หรือหนังดราม่าเนี่ยแม่งยิ่งควรจะมีหนังสองช่องนี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้ represent ตัวเองว่าหนังกู build up เว้ยพระเอกของหนังกูคือจังหวะ build up quick cut เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเด่นหรือภาระหนักนะครับมันจะไปตกอยู่กับบทผมถึงบอกว่าห้ามเกรงใจคนดูจุดนี้แหละที่เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นเคสสตัดดี้ของนักเล่าเรื่องได้เลยว่าการไม่เกรงใจคนดูคือพรีเซนต์ไปเลยว่าตัวกูรู้นะแม่งแบบเป็นเด็กพิเศษเว้ยมึงลำบากแค่ไหนถ้ามึงต้องอยู่คนเดียวคนดูรู้แล้วใช่ไหมว่ากูรู้ลำบากแค่ไหนถ้าต้องอยู่คนเดียวรู้แล้วนะคิวพ่อมาเลยคิวพ่อในแบบที่ไม่ทันได้ตั้งตัวเลยด้วยจังหวะที่พ่อเขาตายช่วงตอนแรกเลยเรายังไม่ได้รู้จักตัวพ่อเขาเลยสังเกตว่าช่วงตอนแรกอ่ะตอนที่พ่อเขายังอยู่อ่ะอารมณ์กูรูคือนิ่งมากแทบจะไม่ค่อยมีอารมณ์เหวี่ยงเหมือนอย่างตอนที่อามาอยู่แรกๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอารมณ์ของกูรูเนี่ยมันเอาออฟคอนโทรลบ่อยมากแต่ตอนที่พ่อเขาอยู่อ่ะจะแทบไม่ค่อยมีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าพ่อคนเนี้ยเป็นพ่อที่ดีสำหรับกูรูแล้วไม่ได้รู้จักอะไรมากกว่านั้นเลยตายซะแล้วนี่คือหนึ่งตัวอย่างของคำว่าไม่เกรงใจคนดูแล้วประสบความสำเร็จแต่เอาจริงๆจังหวะที่พ่อเขาจะตายเนี่ยมันก็ไม่ใช่จังหวะที่เดายากนะคือเราพอจะตามทันหนังอยู่นะครับว่าเฮ้ยมันมีลางสังหรณ์เนี่ยเมื่อตอนวันลอยกระทงอ่ะสายน้ำแม่งก็ไหลเชี่ยวไหลส่งนะพอหลังจากที่ตัวละครพ่อตายปั๊บสังเกตไหมว่ามูดโทนของหนังเปลี่ยนไปช่วงเริ่มของตอนแรกช่วงที่มาเล่ากูรูกับพ่อเนี่ยก็จะดูเป็นช่วงที่สดใสอบอุ่นเราได้เห็นครอบครัวได้เห็นพ่อลูกอยู่ด้วยกันทอดไข่ดาวตอนเช้าออกไปทำงานคือมีชีวิตที่สุขสบายพอตัดเข้าสถานการณ์งานของ Move to Heaven ปั๊บหนังมูดโทนแม่งเปลี่ยนจากอบอุ่นพ่อลูกเนี่ยกลายเป็นหนังเทเลอร์กลายเป็นหนังที่ดูกดดันขึ้นเขาเลือกเปิดสถานการณ์ของเคสแรกด้วยกลางคืนด้วยเป็นไนท์ซีนเพราะฉะนั้นการพรีเซนต์คดีด้วยไนท์ซีนมันสร้างความกดดันมันสร้างความระทึกขวัญผมเชื่อว่าผู้กำกับเขาคงตั้งใจแหละอยากให้ซีรีส์เขาดูแบบไม่เล่นๆในช่วงแรกๆผมเชื่อว่าตอนพ่อของกูรูตายน่าจะยังไม่มีใครทันเสียน้ำตาเพราะว่าเรายังไม่ทันสนิทแต่พ่อของกูรูเนี่ยเป็นเหมือนระเบิดเวลาพอเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยการตายของพ่อกูรูทำให้ตอนจบของซีรีส์ซีนที่กูรูกอดต้นไม้อะโอ้โหมันเป็นซีนที่ผมแบบไอ้เหี้ยแม่งพ่ออยู่ต้นไม้ต้นนี้แม่อยู่ต้นไม้ต้นนี้แล้วกูรูเป็นเด็กพิเศษที่แบบว่านักแสดงเล่นดีด้วยกูรูเป็นเด็กพิเศษที่มีสภาวะอีกอย่างนึงคือเขาจะแสดงอารมณ์ผ่านสีหน้าตัวเองไม่เก่งสังเกตป่ะหน้าเขาจะนิ่งๆตลอดคือการเล่นแบบเนี้ยค่อนข้างยากเพราะถ้านักแสดงไม่เข้าใจสภาวะของตัวละครตัวนั้นจริงๆการเล่นนิ่งๆแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นนิ่งแบบบื้อไปได้การที่นักแสดงต้องแสดงเป็นเด็กพิเศษแบบกูรูเนี่ยมันไม่ใช่แค่นิ่งแล้วปล่อยอารมณ์แล้วก็พูดบทให้คล่องๆมันไม่ใช่นะสังเกตป่ะว่าเวลากูรูเริ่มเสียใจเนี่ยมันจะมีอาการแบบน้ำตาแบบคลอในเบ้าลูกตาแล้วมันจะมีจังหวะหลายๆจังหวะที่แม่งน้ำตาคลอแล้วหัวโขกปึกๆอะไรเงี้ยแล้วผมบอกว่าเอ้ยแม่งมันต้องส่งอารมณ์จากข้างในออกมาให้ชัดๆจริงๆเพราะฉะนั้นนักแสดงนะครับรู้สึกว่าถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะจะสังทังยุนนะครับถ้าอ่านผิดขออภัย ผิดขออภัยเอาเป็นว่าผมอ่านชื่อเกาหลีในแบบว่าสไตล์ไทยละกันนะครับสังทังยุนผมไม่เคยสัมผัสผลงานของสังทังยุนมาก่อนนะครับผมแต่ผมกล้าพูดได้ว่าสังทังยุนนะตอนเนี้ยได้ใจผมไปแล้วเพราะเล่นเป็นกูรูที่ผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยคาแรคเตอร์แบบนี้แหละมันเป็นคาแรคเตอร์ที่แม่งจริงๆเป็นโคตรท้าทายเลยมันต้องเล่นข้างในเยอะข้างนอกน้อยเพราะว่าการที่จะต้องเล่นข้างนอกน้อยและข้างในเยอะอ่ะมันเป็นอะไรที่
จะต้องคอนโทรลภายในคือคอนโทรลอารมณ์ของตัวเองคุณไปสังเกตดูว่านักแสดงหลายๆคนที่จะต้องเล่นตัวละครไม่ต้องเป็นเด็กพิเศษหรอกตัวละครที่มีสภาวะผิดปกติอย่างเช่นฆาตกรจะเป็นบ่อยฆาตกรในหนังมักจะถูกสร้างให้มีคาแรคเตอร์หรืออุปนิสัยบางอย่างที่มันผิดปกติแล้วการที่เล่นเป็นคนที่มีสภาวะที่ไม่ปกติหรือนักแสดงที่ต้องไปเล่นในตัวละครที่จะต้องมีข้างในที่ปั่นป่วนเยอะๆแต่ข้างนอกมันน้อยไออารมณ์แบบนี้มันยากเพราะคุณต้องทำให้เขารู้สึกเอาเป็นว่าซังฮังยุนเนี่ยผ่านมากๆหลายๆครั้งการระเบิดอารมณ์ของตัวกูรูก็จะเป็นการที่แบบว่าของหายหรือทำภารกิจนั้นนู่นนี่ไม่สำเร็จถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกเป็นคดีแรกที่คุณอาของกูรูเข้ามาอยู่แล้วต้องได้ไปทำงานด้วยกันแล้วก็มันจะมีการเก็บของกูรูเขาก็ทำตามปกติเนาะเก็บของใส่กล่องแล้วตัวญาติผู้ตายตัวลูกชายอ่ะเขาไม่เอายังไงก็ไม่เอาตัวคุณอาเขาเลยเอากล่องนั้นแม่งไปทิ้งแล้ววันต่อมากูรูหากล่องนี้ไม่เจอกูรูแม่งก็หัวเสียเว้ยเอาหัวโขกผนังโขกพิก้าขนมข้าวโพดอบกรอบกรอบละมุนอร่อยเต็มคำใหม่รสสาหร่ายสามารถซื้อได้ที่ Lotus 7-Eleven และร้านค้าทั่วไปหรือจะสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะจ๊ะ และพอตัวละครกูรูเนี่ยมันดีและมันทำให้ตัวละครอื่นๆรอบตัวเขามันง่ายขึ้นก็คือตัวกูรูเนี่ยเขารับหน้าที่แบกอารมณ์ของเรื่องหลักๆเขาแบกอารมณ์ของเรื่องหลักๆไปด้วยเลยนะสังเกตว่าอารมณ์ของหนังอะเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของกูรูคือกูรูเหมือนเป็นกัปตันอะที่คอยกำหนดว่าหนังเรื่องเนี้ยจะไปซ้ายหรือไปขวาสังเกตว่าถ้ามีตอนไหนที่มันคอมเมดี้มากๆตัวกูรูก็จะลดบทบาทลงก็แต่ยังจริงจังอยู่นะแต่ก็ไปเกาะอยู่กับคอนเทนต์ของงานเกาะไปกับเส้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างแล้วก็หนังแม่งเบนมาตัวที่อากับเพื่อนบ้านนะครับมันก็จะดูสนุกขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ตลอดทั้งเรื่องเรารู้สึกว่ากูรูเป็นเหมือนเพื่อนบ้านเราเป็นเหมือนเพื่อนเราแล้วพอกูรูจะสูญเสียอะไรต่างๆนานาเราจะรู้สึกแบบโอ้โหแม่งโคตรเศร้าเลยคำนึงที่ผมแม่งแบบไอ้เหี้ยน้ำตาซึมเลยคือตัวนามูที่พูดกับตัวคุณอาซังกูรูเนี่ยเขาไม่มีใครแล้วนะเขามีแค่คุณอาคนเดียวเท่านั้นเลยคือถ้ากูรูเสียคุณอาไปอ่ะก็คือตัวคนเดียวแล้วนะไม่มีใครแล้วนะเพราะขนาดแม่ของนามูเพื่อนบ้านกันเนี่ยยังไม่เอากูรูแล้วเลยไอ้เหี้ยขับรถขึ้นทางด่วนยังยากเลยไอ้อารมณ์แบบเนี้ยจริงๆเป็นอารมณ์ที่ซีรีส์เขากำลังขยี้อยู่แต่เขาค่อยๆขยี้แบบเนียนๆเหมือนเวลาคุณจะจับปลาหนังบางเรื่องเนี่ยรอดักซ้ายขวาพอสบจังหวะปั๊บเขารวบคุณแล้วมัดแล้วจับขึ้นไปเลยแต่ Move to Heaven เนี่ยค่อยๆเอามือเข้ามาใกล้ทีละนิดด้วยความที่เขาค่อยๆมันเข้ามาใกล้ทีละนิดใช่ไหมกลายเป็นว่าเราก็รู้สึกอบอุ่นแล้วแนบชิดแล้วเราก็รู้สึกตายใจก็รู้สึกปลอดภัยดีทั้งที่ไอ้สิ่งที่เขาพยายามรัดเราเนี่ยคือความดราม่าที่มันจะไปขยี้หัวใจเราในตอนจบโอ้โห Move to Heaven เนี่ยผมชอบจุดนี้มากๆนี่แม่งทำให้ผมนึกถึงโอนิสึกะGTO ไอ้เหี้ยนึกถึงคุณโอนิสึกะชิบหายสิ่งที่ทำให้ผมนึกถึงโอนิสึกะเวลาเห็นคุณอาของกูรูก็ว่าตัวละครตัวนี้เขาเป็นตัวละครที่ปากร้ายใจดีผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยอ่ะต้องรู้สึกว่าไอ้เหี้ยแว็บแรกซีแรกที่เข้ามาเนี่ยตัวร้ายในละครชัดๆอะไรเงี้ยแต่สักพักหนังค่อยๆเผยให้เห็นอ้าวไอ้เหี้ยไอ้คนนี้มันปากร้ายใจดีนี่หว่าเขาผูกไอ้ตรงนี้ดีมากไอ้เส้นความสัมพันธ์ของคุณอาซังกูกับพ่อของกูรูเนี่ยเขาแอบซ่อนเอาไว้ทั้งที่จริงๆอ่ะเรารู้ตั้งแต่แรกนะครับว่าคุณอาซังกูเนี่ยมีความสัมพันธ์บางอย่างกับพ่อกูรูเพราะว่าพ่อกูรูเนี่ยตอนตายเขาเขียนพินัยกรรมเอาไว้ว่าให้คุณอาซังกูคนนี้มาดูแลกูรูให้หน่อยแล้วก็มีการเดดไลน์เขาเรียกทดลอง3เดือนนะครับว่าจะเป็นผู้ปกครองกูรูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งหนึ่งที่มันทำให้ตัวละครตัวนี้ดูเหี้ยในช่วงแรกที่เข้ามาก็คือหน้าเงินคือถ้าไม่มีเรื่องเงินกูไม่รับเป็นผู้ปกครองไอ้เด็กเฮียนี่เด็ดขาดแล้วตัวละครตัวนี้มันก็จะค่อยๆเผยให้เห็นจนเรารู้สึกว่าไอ้เฮียรู้ตัวอีกทีก็คือคุณอาซังกูแม่งแบบเราโคตรรักตอนจบเรื่องอ่ะผมโคตรรักคุณอาซังกูเลยแต่คราวนี้
สิ่งนึงที่ผมกลัวเว้ยผมกลัวว่าซีรีส์ Move to Heaven อ่ะมันจะไปต่อซีซั่น2มั้ยแล้วถ้าไปต่อซีซั่น2อ่ะมันจะยังทำได้โอเคและสนุกเท่าซีซั่นแรกมั้ยเพราะว่าซีซั่นแรกเนี่ยเราสนุกเพราะเราเพิ่งรู้จักซังกูเราเพิ่งรู้จักตัวคุณอากือรูที่เป็นคุณอาที่ปากร้ายใจดีเราเพิ่งรู้จักตัวนามูที่เป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีคอยอยู่เคียงข้างกูรูตลอดเวลาแล้วซีซั่น1เนี่ยต้องพูดเลยนะว่าน้ำหนักกว่าครึ่งตกอยู่ที่การตายของพ่อด้วยแล้วนึกภาพว่าซีซั่น2เนี่ยถ้าหนังยังขยี้ว่าเฮ้ยพ่อแม่งมีญาติโกโหติกาแล้วเอามาผูกกับซีซั่น1อีกนะพูดเลยว่าซีซั่น2มันจะจืดขึ้นแต่ผมแอบเห็นสีสันที่เขาจะไปเล่นในซีซั่น2ก็คือขยี้เรื่องคดีต่างๆเพราะว่าหนึ่งเสน่ห์ของ Move to Heaven เนี่ยคือการที่มีความเหมือนเป็นหนังสืบสวนสอบสวนไอ้น้ำหนักของการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันจะโดดเด่นแค่บางตอนเท่านั้นเองแต่ถ้าเรามองทั้งซีรีส์ในซีซั่น1เนี่ยน้ำหนักของการสืบสวนสอบสวนน่ะก็ยังไม่ได้โดดเด่นถึงขั้นที่แบบพอใจเราขนาดนั้นแต่สนุกนะทำได้ดีเลยแต่ผมกำลังจะบอกว่าในซีซั่น2เนี่ยไอ้คดีต่างๆที่ไขอ่ะน่าจับตามองว่าน่าจะต้องขยี้ให้มากขึ้นรวมๆเลยก็คือผมเชียร์ให้มีซีซั่น2แล้วถ้าซีซั่น2ทำได้ดีนะผมจะกล้าพูดเลยว่า Move to Heaven เป็นซีรีส์เกาหลีอีกเรื่องที่กูเฟเวอริตสรุปเลยนะMove to Heaven เป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงที่โดดเด่นเรื่องบทมากๆน้อยครั้งมากนะที่ผมจะดูซีรีส์แล้วผมรู้สึกว่าแทบทุกตอนเลยอ่ะสนุกหมดบางตอนก็ดูเป็นคอมเมดี้หน่อยเบาๆแบบว่าผ่อนคลายคลายเครียดบางตอนก็ดราม่าอุ้ยบางตอนก็เล่นสืบสวนสอบสวนซะแบบไอ้เหี้ยเหมือนเราดูหนังเทเลอร์เกาหลีหนังเทเลอร์ญี่ปุ่นประมาณนั้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องบทดีมากนักแสดงผมพูดหลายครั้งแล้วจะพูดอีกครั้งไอ้เหี้ยมาตรฐานการแสดงของเกาหลีสูงมากเกาหลีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือซีรีส์แม่งแบบผมสังเกตแล้วว่าไอ้เหี้ยมาตรฐานเรื่อง acting เรื่องการแสดงดีโคตรอีกอย่างนึงคือเรื่องเทคนิคการตัดต่ออย่างที่ผมบอกครับพอมันเป็นดราม่าหรือเทเลอร์เนี่ยเรื่องพวกนี้ไม่ได้โดดเด่นนะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่ทำได้ตามมาตรฐานของซีรีส์เกาหลีซึ่งมาตรฐานของซีรีส์เกาหลีงานโปรดักชันสูงอยู่แล้วหนังเกาหลีบางเรื่องซีรีส์เกาหลีบางเรื่องดีกว่าหนังฮอลลีวูดด้วยซ้ำไปเรื่องควอลิตี้ต่างๆงานถ่ายทำการถ่ายทำซึ่งดีน่าพอใจเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น Move to Heaven ผมขอให้ไว้ที่ผมหักในส่วนของไอ้คดีต่างๆในซีซั่น1อ่ะผมรู้สึกว่าไอ้คดีต่างๆงานของ Move to Heaven น่ะไม่ใช่แค่เก็บสถานที่เก็บของของคนตายเคลียร์พื้นที่อย่างเดียวนะทีม Move to Heaven เนี่ยเป็นเหมือนทีมนักสืบเฉพาะกิจด้วยผมมองว่าในคดีต่างๆเนี่ยมันเข้มข้นได้อีกอ่ะเอาเป็นว่าใครรู้สึกอย่างไรนะกับMove to Heaven ก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับผมใครให้คะแนนเท่าไหร่ลองคอมเมนต์ดูนะแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้นะนี่บิก้านะครับผมขนมข้าวโพดอบกรอบนะครับผมที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนต้องเคยได้กินเนี่ยปกติแล้วเราจะได้กินรสช็อกโกแลตกันใช่ไหมนี่มีรสโนริสาลายอร่อยอร่อยหลายๆคนบอกผมว่าเห็นซองอ่ะแล้วนึกว่าวาซาบิไม่ใช่วาซาบิโรดิสาลายคือเนื้อสัมผัสมันจะคล้ายๆตัวช็อกโกแลตอะที่มันจะโปร่งๆกรอบๆเบาๆหน่อยแต่มันจะเค็มๆหอมสาลายเนี่ยหอมสาลายยังไงก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีบิก้าข้าวโพดอบกรอบไว้ในที่นี้ด้วยครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันสุดท้ายนะครับฝากหนึ่งเรื่องนะฮะไม่ว่าภาพยนตร์หรือซีรีส์เรื่องนั้นเนี่ยมันจะเป็นภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยแบบไหนก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องซีรีส์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือซีรีส์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผม